revise ยอดลงมาเป็น 4,000 ล้านเนี่ยจำไม่ได้แน่ว่าช่วงไหนว่าปนานแล้วตลาดรับรู้ไปแล้วนะระเบียบแบ็คหลอกอยู่เนี่ยในมือตอนนี้นะข้อมูลนะวันที่26นะฮะที่ผ่านมาที่6พฤศจิกายนระเบียบแบ็คหลอกอยู่ประมาณ 2,500 ล้านองค์การที่รอคำสั่งซื้ออีก308ล้านก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างประมูล214ล้านครับส่วนโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลก็มีประมาณ 1,600 ล้านเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่คือมันก็เหมือนกับว่าตลาดนี่มันใหญ่มากใหญ่มากแล้วมันก็กระจัดกระจายมากสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็สกรีนอะไรที่คิดว่าบริษัทสนใจไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือที่มาที่ไปของตัวเลขพอเราเวิร์กไปเรื่อยๆเซลล์ก็สกรีนตัวเลขไอ้โครงการอะไรต่างๆนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือว่าผมก็เอามาล่อนก็เป็นอันนั้นอีกสเต็ปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโครงการที่บริษัทเห็นแล้วก็สนใจโครงการที่เราเข้าประมูลถ้าเราตัดสินใจเข้าประมูลแล้วเนี่ยผมว่าตัวเลขแฝงก็ต้องประมาณสัก 10-50% ถ้าเราเข้าประมูลทีนี้มันก็อยู่แต่ละ account แต่ละลูกค้าแต่ถ้าพูดถึงเฉลี่ยมันก็ประมาณสัก 50% ทีนี้ 50% มันไม่ได้ work อย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่าสมมติเราจะเข้าโครงการมูลค่าทั้งหมดโครงการทั้งหมด10,000ล้านแล้วตัวเลขสมมติหลายใน 50% ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้มูลค่า 5,000 ล้านไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคำว่า 50% ก็คือว่าในจำนวนโครงการที่เราเข้าเนี่ยเรามีโอกาสชนะแต่ว่ามี100โครงการเนี่ยเรามีโอกาสชนะ50โครงการเพราะฉะนั้นในแต่ละโครงการเนี่ยมันอาจจะมีเล็กมีใหญ่ปี60หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ชั่นของกสทอ TOT มันมากกว่าปีนี้แต่เนื่องจากปีนี้เหตุผลก็คือปีนี้ตัวเลขคือทางกสทกับ TOT เนี่ยเขามันสโลว์มันก็เลยดูสัดส่วนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดเฉพาะปีนี้พูดแล้วมันจะมิสลีดเพราะฉะนั้นทาง IR นะยังไงก็ตอบทางหรือ provide ข้อมูลตรงนี้แล้วกันปีที่ผ่านมาจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยตัวเลขที่เป็นสัดส่วนของ TOT กับ CAT เนี่ยเป็นเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแน่ใจครับว่า disruption ในความหมายณที่นี้นะครับคือแต่อย่างผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องของ ICT เนี่ยมันเป็น strategic investment ยังไงมันก็มีการลงทุนนะครับทีนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันก็มีแผนการมีอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็คือบางรัฐบาลหรือบางอะไรบอกว่าอยากจะให้ TOT กับ CAT เนี่ยรวมกันนะครับบางทีก็ผมก็เห็นพยายามทำกันมาตั้งนานแล้วมันก็รวมกันไม่ได้สักทีนะครับส่วนของผู้ประกอบการเองอย่างของเราเนี่ยนะครับคือมันจะรวมหรือมันจะไม่รวมเนี่ยถ้าเรามองสำหรับผมนะมันแทบไม่ต่างกันสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่ายังไงการลงทุนมันจะต้องมีอยู่นะครับเอาง่ายๆอย่างเนี้ยกระทรวง DE ที่ออกมาอย่างยูโซ่เนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาก็ให้ทาง TOT ทำแล้วก็ให้ทางกสทช.ทำนะมันคือจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะมีอะไรฟรีอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศกี่รัฐบาลก็ฟรีอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมันก็ลงทุนไม่หยุดแบบมันยังไม่จบอ่ะคือมันก็จะมีการลงทุนพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขาแข็งแรงแล้วกันนะครับก็คือว่าก็จะรวมหรือไม่รวมเนี่ยคือถ้าเรามองในฐานะประชาชนเนี่ยครับก็คือโอเคนะคือคุณจะรวมแล้วคุณแข็งแรงขึ้นอยู่รอดได้หรืออะไรต่างๆก็ยินดีเพราะว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็ไม่มีคนเลกุเลตตลาดนะครับมันก็เหลือเอกชนอย่างเดียวก็เอนจอยหน้าเลยทีนี้ถ้า3รายนะอย่างน้อยก็มีรายหนึ่งหรือ2รายที่มาอยู่เพื่อที่จะ
พิ่ม competition แล้ว regulate ตลาดไปในตัวนะครับผมว่ามันก็น่าจะโอเค recurring เนี่ยถ้าดูตามสไลด์ที่โชว์มันก็จะมีพวกเช่านะครับอันนี้คือธุรกิจข้างในเราเองก่อนนะครับคือที่เป็นธุรกิจทางด้านของ AAT เองเราก็จะมีธุรกิจที่ได้มาจากการเช่านะครับทางด้านจากเซอร์วิสเราก็มองว่าจะมีทางที่จะเพิ่ม recurring ได้อย่างไรนะครับก็คิดว่าเอ้ยอันหนึ่งก็คือว่านอกจากตัวธุรกิจเราเองแล้วเนี่ยน่าจะหันไปมองธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับก็จะมีการลงทุนมีอะไรต่างๆก็จะมี data center ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจะมี submarine นะครับจะมีTaro อันนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้มันคือถ้าเราพูดเราต้องพูดรวมเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นคือการให้บริการเช่าเขาเรียกเช่าอะไรนะเช่าเคเบิลหรือเช่าแบนด์วิดนะครับอันนี้ขอเชิญคุณเกียงไกรเลยแล้วกันเขาจะได้พูดให้ฟังในเรื่องของ recurring ต่างๆครับขออนุญาตครับเกรียงไกรนะฮะโอเคในส่วนที่เราไปลงทุนเนี่ยในเรื่องของถ้าจะบอกว่าเป็น recurring เนี่ยเราไปลงทุนในบริษัทที่เป็นสิงคโปร์แล้วก็ได้สมทานในการลากไฟเบอร์ออปติกเคเบิลซับมารีนเนี่ยจากพม่าย่างกุ้งไปที่สิงคโปร์นะครับสิ่งเราทำก็คือว่าเราได้สมทาน15ปีเนี่ยลากไฟเบอร์ออปติกเคเบิลใต้น้ำจากย่างกุ้งไปที่สิงคโปร์โดยตรงนะครับซึ่งโครงการนี้เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ซิกมานะอยู่ระหว่างของการดำเนินการนะฮะเราทำการเซอร์เวย์จากย่างกุ้งมาถึงฝั่งประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจากประเทศไทยไปที่สิงคโปร์โดยการผ่านน่านน้ำอินโดนีเซียนะครับซึ่งอันนี้คงจะใช้เวลาประมาณอีกปีกว่าประมาณปีเกือบ2ปีถึงจะเสร็จนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่เสร็จไปแล้วคือโครงการทาโร่ก็คือเราเรียกว่าเป็นทริชโร่ก็คือแลนด์ไลน์เป็นการเดินไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจากย่างกุ้งผ่านเข้ามาที่ชายแดนไทยนะครับลากลงมาที่กรุงเทพลงไปที่หาดใหญ่แล้วก็ลงใต้น้ำไปที่สิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นโปรเจกต์ที่แบ็กอัพซึ่งกันและกันระหว่างทาโร่กับซิกมานะครับซึ่งโปรเจกต์ทาโร่เนี่ยเสร็จแล้วเริ่มให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ต้นปีประมาณ Q1 ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือก็มีลูกค้าแล้วนะครับซึ่งมีการใช้งานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เช่าบริการขายแบนด์วิดนะฮะเนื่องจากว่าพม่ากำลังจะโตจะมีการใช้พวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นหับนะครับเท่าที่ดู projection นะครับปีนี้เนี่ยเราน่าจะ invoice ที่ประมาณ4ล้านเหรียญ นะฮะประมาณทัก3ควอเตอร์นะปีหน้าเนี่ยเรา forecast ไว้ประมาณเท่าตัวคือประมาณ 8.5 ล้านเหรียญ นะครับแต่อันนี้คือตามที่เป็น normal นะฮะแต่ยังไม่รวมถึงในส่วนที่เรากำลังดีลกับoperator รายใหญ่ๆที่พม่าว่าเขาจะเข้ามายังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสัดเหมือนกับจะเป็นทั้งเช่าแบนด์วิดด้วยแล้วก็เช่าในเรื่องของการส่งข้อมูลด้วยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะอย่างเช่นทางด้านของ MPT Myanmar Post Telecom Orendo อะไรพวกเนี้ยที่ต้องเอาคอนเทนต์ไปที่พม่าเนี่ยคือมองง่ายๆเนี่ยพม่าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มระบบโมบายหลังจากเราของเราเริ่มตั้งแต่ 2G 3G 4G มั้ยฮะพม่าเนี่ยพอเขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มที่ 3G เลยแล้วตอนนี้เขาเริ่มเป็น 4Gปัญหาของเขาคือเขาไม่มีคอนเทนต์ในประเทศคนพม่าเนี่ยยังมาดูหนังละครไทยหรือ YouTube ต่างๆเนี่ยเขายังต้องออกไปที่ข้างนอกตลอดเวลาคือไปที่สิงคโปร์หรือมาที่ไทยหรือไปที่จีนต่างเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่ต้องการแบนด์วิดท์ที่ออกจากประเทศมาเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นแลนด์ไลน์นะผ่านชายแดนไทยบ้างผ่านชายแดนจีนขึ้นไปข้างบนบ้างซึ่งมันมีปัญหาในเรื่องของเคเบิลคัตเยอะมากที่เป็นแลนด์ไลน์แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าซับมารีนเราเสร็จเนี่ยนะครับเราจะเป็นเหมือนกับเป็นทรังใหญ่ของประเทศพม่าในการนำแบนด์วิดต์เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มลูกค้าที่จะมาเซ็นกับเราแล้วจริงแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไปอินเวสต์ในบริษัทที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านเขาเนี่ยเริ่มมีรายได้เข้าแต่ว่าในแง่ของ AT เองเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้รับรู้เพราะเราคงรับรู้ในเรื่องของการปันผลแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจำเป็นที่จะต้องอินเวสต์ลงไปในเรื่องของซับมารีนอยู่เพราะฉะนั้นช่วงปีถึง2ปีนี้น่าจะเป็นช่วงของการลงทุนในเรื่องของการติดตั้งระบบครับ
แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ Cyber Security Cloud Data Center เนี่ยเป็นอะไรที่เราทำนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่ทำในเรื่องของตัว Data Center ประมาณ 1,000 แหลกนะครับที่อยู่ที่บางนาอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งในช่วงต้นเนี่ยก็คือเป็น Co-location ก็คือวางอุปกรณ์แล้วหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของ Cloud ต่างๆนั้นไปนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราทำให้บริการ Service จะเป็นลักษณะ Recurring เหมือนกันแต่ถ้ามองว่าธุรกิจที่เป็นทางด้าน Cloud หรือ Data Center เนี่ยซึ่ง AT ติดตั้งให้กับลูกค้าเราเนี่ยอันนั้นเราทำมาเยอะแล้วนะครับแต่เราเพิ่งจะเริ่มในธุรกิจที่เป็น Provide Service ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Data Security อะไรต่างเนี่ยเราทำเยอะมากสำหรับ TOT CAT นะครับกระทรวงศึกษาต่างเนี่ยเราเป็นคนติดตั้งระบบพวกนี้ให้กับอย่าง Internet Thailand ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในที่พูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเป็นอย่างที่คุณอัศวินบอกคือเราเป็น SIนะครับเราไปคุยแล้วเราก็เรียนรู้เอาธุรกิจต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่มาเนี่ยทำให้นะเรื่องของบล็อกเชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแต่เรากำลังมองว่าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเทรดดิ้งฮะมันต้องเป็นไซเคิลทุกปีมันผู้บริหารก็มองว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลงทุนอินเวสต์อย่างเงี้ยฮะเริ่มที่อินเวสต์เนี่ยเราลงทุนแล้วให้บริการเราเองเลยแล้วเราก็เหมือนกับเป็นรีเคอร์ริ่งเป็นสายนี้ไปเพราะฉะนั้นพอชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองคือเราไม่ได้มองเฉพาะในไทยแลนด์นะครับเรามองที่เป็นเหมือนกับ CLMV นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เราทำในเมืองไทยเนี่ยที่ลาวเองก็ดีที่พม่าเองก็ดีหรือที่เขมรเองก็ดีเนี่ยเราก็จะเอางานพวกนี้ไปหรือแม้แต่ถ้ามองถึงเรื่องของตัวฟินเทคนะฮะ AT ก็จะทำในส่วนที่เป็นลักษณะของฟินเทคพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี้เนี่ย AT มีโปรเจกต์ที่จะทำตัวออฟฟิศของ AT building เนี่ยเป็นสมาร์ทบิลดิ้งนะครับก็คือเราเริ่มคอนโทรลเอา IoT เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารของ AT เนี่ยมีวิชั่นที่จะทำในเรื่องของ IoT แล้วคือเรามองตอนนั้นประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราไปคุยกับผู้ผลิตที่อเมริกาเราก็ต้องทำในเรื่อง IoT ที่เป็น infrastructure สำหรับ IoT โดยเฉพาะนะจะทำตัวเหมือนกับเป็นตัว 3G 4G มาแข่งกันเราต้องการวางเซลล์ไซต์ทั่วประเทศนะแต่เราติดปัญหาเรื่องของตัวไลเซนส์เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีที่เราเข้ามาเนี่ยมันวิ่งที่2004นะครับซึ่งมันเป็นฟรีไลเซนส์นะซึ่งที่ประเทศอื่นเนี่ยใช้ได้แต่เมืองไทยไม่ให้ใช้เพราะงั้นเราก็เลยพอเราศึกษาเนี่ยจะลงทุนเราก็เลยโอเคงั้นเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าแทนที่จะเป็นอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราเลยจะทำตัวเป็น IoT เป็น IoT Solution Provider นะครับเพราะงั้นเรากำลังศึกษาในเรื่องของพวกเนี้ยฮะเราทำคิดของเราเองในเรื่องของตัวเรื่องของพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ air quality sensor นะครับ water sensor ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่เราทำซึ่งปีหน้าเราแพลนว่าผมไม่ได้พูดได้ไหมก็คือเราแพลนว่าเราจะมี product ของเราเองที่ออกมาเป็น IoT solution เลขกำไรของเราเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยปี58 533ล้านปี59 429ล้านปี60ก็ทรงๆก็คือถ้าเทียบกับปี59นะครับ400กว่าล้านสัดส่วนรายได้ตามฐานลูกค้าเลยนะครับสำหรับปี61นะครับถ้าปี61เนี่ยก็คือรายได้ส่วนใหญ่มาจากเอกชนนะครับกำไรก็จะมาจากส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รองลงมาก็คือทางด้านของกสท. TOT นะครับที่คอนทริบิวต์เข้ามา